สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะเข้าสู่วันศุกร์แล้วค่ะเย้วันนี้วันศุกร์ที่12พฤษภาคม2560นะคะยังอยู่กับปอมปริชาพรหมโยธีค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานนี้โอ้โหตลาดหุ้นไทยลงหนักมากเลยนะคือทุกคนทุกเซียนทุกท่านบอกหมดเลยนะว่าเดี๋ยวมันย่อมันจะมีเด้งนะคือปอมก็รอย่อแล้วเด้งตั้งแต่เมื่อก่อนเราหยุดใช่ไหมแล้วเมื่อวานนี้ก็กลัวนะคือปอมจริงๆเข้าพุทไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เช้าแต่มันถึงตรงที่เขาบอกแล้วว่ามันจะต้องเด้งก็เลยรีบหนีออกมาก็เลยขาดทุนค่าธรรมเนียมไปปรากฏว่าปอมก็ไปทำธุระของปอมเสร็จกลับมาดูอ้าวตลาดลงก็เลยสอยไปนิดนึงได้แค่ช่องเดียวเองสำหรับพุทธ DW นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังดีกว่าไม่ได้เนาะแต่ว่าเมื่อวานนี้ลงหนักจริงๆนะลงไปช่วงระหว่างวันเนี่ยประมาณเกือบ12จุดประมาณ12จุดเลยล่ะแล้วหลังจากนั้นก็ลดช่วงลบขึ้นมานะคะคุณผู้ชมก็ติดลบไปประมาณ8จุดเศษเศษไปปิดดัชนีที่ 1,550.27 จุดแหมพยายามสุดๆว่าให้ปริ่มๆให้หยุดที่ 1,550 แต่ไม่รู้วันนี้จะเป็นยังไงต่อเพราะตอนนี้เนี่ยเห็นตรงที่เป็น pre-opening อ่ะมันติดลบไป5จุดน่ะก็ไม่รู้วันนี้จะลงต่อหรือเปล่าเนาะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นถามใครไม่มีใครรู้เลยนะคะเนี่ยภาพเมื่อวานเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นแท่งแดงแดงมาตั้งแต่เนี่ยเมื่อวันอังคารเมื่อวานนี้ก็วันพฤหัสก็แดงด้วยนะคะอ่ะนั่นเป็นภาพเมื่อวานทีนี้มาดูในส่วนของตลาดหุ้นในต่างประเทศกันนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยทั้งดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะลบกันทั่วหน้าเลยค่ะก็แต่ว่าลบกันไปคนละนิดคนละหน่อยเท่านั้นเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องของยอดขายของห้างที่อเมริกาเขาห้างเมซี่กับห้างโคสนี่แหละค่ะปรากฏว่ายอดขายเขาอ่อนแอก็เลยเกิดความกังวลนะว่าเอ๊ะผู้บริโภคเนี่ยจะไม่ใช้จ่ายมากพอที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ก็เลยกดดันทั้ง3ดัชนีนี้นะคะให้ปรับตัวร่วงลงมานะคะส่วนมาดูทางด้านของตัวตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้ภาพเช้าวันนี้เนาะนิเคอีญี่ปุ่นค่ะก็ติดลบไปนะคะติดลบไปไม่ตรงสักทีติดลบไป 0.62% นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.1% ห่างเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.05% แล้วก็คอสปีเกาหลีใต้นะคะติดลบไป 0.39% แต่จริงๆคือตอนนี้ช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรดูต่างประเทศไม่ค่อยได้เลยเมื่อวานนี้เราก็ลบอยู่เจ้าเดียวนะอินดี้มากๆเลยตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อเนาะแล้วก็มาดูกันต่อสำหรับทางด้านของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะนี่คือเป็นภาพเมื่อวานนี้นะบวก2วันติดต่อกันแล้วนะล่าสุดนี่$47.83 ต่อบาร์เรลค่ะก็บวก2วันติดต่อกันเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเริ่มมีความหวังกันว่ามันจะมีความเป็นไปได้นะที่ทางด้านของโอเปกแล้วก็นอนโอเปกเนี่ยจะมีการขยายกรอบเวลาข้อตกลงลดกำลังการผลิตนะคะก็เดี๋ยวดูกันวันที่25เดือน5เนี่ยโอเปกเขาจะมีการประชุมกันนี่คือภาพเมื่อวาน $47.83 ต่อบาร์เรลค่ะมาดูราคาทองคำสำหรับราคาทองคำนี่ล่าสุดเป็นการปรับตัวบวกขึ้นมานะคะหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่านะคะตอนนี้$1,224.20 ต่อทรอยออนซ์นะคะแล้วก็ค่าเงินบาทเช้าวันนี้คือเมื่อวานเห็นแล้วล่ะบาทมันแข็งอ่ะแต่ว่าคนที่ขายสุทธิเมื่อวานเป็นกองนะกองทุนเป็นคนขายนะก็34.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะตอนนี้ยังเป็นภาพของการแข่งข้าอยู่นะนิ่งๆอยู่มาหลายวันแล้วนะคะอ่ะทีนี้ย้ำกับคุณผู้ชมช่องทางรับชมช่องทางแรกนะคะอย่างที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตรงนี้แฟนเพจนะคะ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะก็หรือว่าจะเป็น Channel 8 Thailand รับชมได้ทั้ง2ช่องทางนะคะแต่อยากชมชัดๆเนี่ยคุณผู้ชมดูได้ผ่านเว็บไซต์www.channel8
8thailand.com นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีทางด้านของตัวอุปกรณ์รถกู่ทีวีทุกรุ่นนะคะอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงที่บ้านปอมก็ติดนะคือทำเองอ่ะก็ซื้ออุปกรณ์มาเสร็จแล้วก็เสียบเข้ากับทีวีแค่นั้นเองต่อเน็ตคุณผู้ชมก็สามารถดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกแล้วก็ดูทีวีไทยได้ทุกช่องแล้ว HD ขอบอก HD แล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมไปต่างจังหวัดนะคุณผู้ชมก็ถอดตัวนี้ไปต่างจังหวัดต้องมีเน็ตนะแล้วก็ไปเสียบกับทีวีที่ต่างจังหวัดเขาต้องมีแบบทีวีเขาต้องมีช่อง HDMI ค่ะแล้วก็มีเน็ตแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดความบันเทิงที่เราติดกันอยู่นะก็ไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องใช้จานดาวเทียมไม่ต้องเจาะผนังคุณผู้ชมทำเองได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวนี้ยุคใหม่นะเราก็ทำเองทุกๆอย่างเลยจัดรายการเองด้วยอ่ะมาดูกันต่ออีกหนึ่งช่องทางChannel 8 Thailand ก็ดูได้นะคะผ่านตัวแอปพลิเคชันนะคะไปเสิร์ชได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นี่ก็เป็น HD เหมือนกันนะคะก็ดูอยากดูผ่านโทรศัพท์ดูผ่านแท็บเล็ตไปดาวน์โหลดมาได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะอีกหนึ่งช่องทางก็คือทางด้านของ wellnessmarkshop.com นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางช่องทางเยอะมากเลยสะดวกทางไหนอยากจะกดเข้าไปอันไหนก็ไปชมมันนั้นนะคะส่วนการส่งข้อความย้ำกันทุกๆวันนะคะเพราะว่ายังมีบางท่านที่ไปส่งข้างนอกส่งอินบ็อกซ์บ้างนะคะซึ่งปอมจัดรายการอยู่เนี้ยปอมจะไม่เห็นนะยังไงรบกวนส่งมาตามที่เพื่อนๆเขาเนี่ยส่งกันมาเนี่ยตอนนี้ทุกคนทักทายมาเยอะแยะเลยต้องเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะคะถึงจะถูกทางนะคะแล้วจะได้ตอบคำถามแล้วส่งได้นะคะก็1ช่องทางอีกช่องทาง SMS ค่ะ4642828 4642828นะคะก็โทรก็ได้อ่ะ029423498ไม่ค่อยมีใครโทรเท่าไหร่เลย อ่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าคุณกัดขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะถ้าชอบใจเนาะเรากดรัวกันได้นะนี่มีหลายท่านกดมาเป็นหัวใจเต็มไปหมดเลยกดรัว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 อ่ะคุณนฤทธิ์นะคะมาแล้วสวัสดีนะคะคุณอุ๋ยคอมซ่าคุณแจนวรวรรณคุณทาซานวันนี้เฮงๆสาธุนะคะขอให้เฮงๆทุกคนด้วยท่านนี้ขออภัยถ้าอ่านไม่ออก NG อ่านว่าเง็กหรือเปล่าคะคุณเง็กนะคะสวัสดีค่ะคุณปังพุงสวัสดีนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของคุณเปิดโลกมงคลวันนี้ให้พรทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเงินทองไหลมาเทมาสำหรับทุกๆท่านเลยนะคะคุณมอร์นิ่งมอนคุณปุ๋ยคุณเอพิมสิรินะคะคุณขวัญสิริคุณสุดารัตน์นะคะอ่ะวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะเดี๋ยวใกล้ตลาดเปิดเดี๋ยวจะคุณกัดเขามักจะมีหุ้นให้ด้วยนะมีหุ้นแนะนำให้เราจะได้แบบได้พิจารณาก่อนเนาะอ่ะมาพูดคุยกันเลยนะคะกับทางด้านของคุณกัดค่ะคุณชัยยศจีวังกุลจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบร็กซ์นะคะคุณกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณกัดเมื่อวานจริงๆปอมก็ถามคุณกัดนั่นแหละว่าเกิดอะไรขึ้นคุณกัดบอกว่าฟอร์ซเซลทำไมอะคุณกัดก็คือผมคิดว่าราคาตัวหุ้นที่มันลงมาแรงๆนะครับราคาหุ้นที่มันลงมาแรงๆเนี่ยมันก็น่าจะมีบางส่วนแหละที่โดนฟอร์ซเซลออกไปนะครับแล้วก็เห็นลักษณะของการขายนะครับเหมือนแบบขายต่อเนื่องอะครับขายไม่ลืมหูไม่ลืมหูลืมตาขายแล้วขายอีกขายแล้วขายอีกมันเหมือนแบบถ้าเป็นคนปกติมันไม่ควรจะคนปกติด้วยนะ เป็นคนปกติจะไม่ขายอย่างนั้นปกติมันจะไม่ควรจะขายแบบขนาดนี้เมื่อมันน่าจะเป็นลักษณะของการถูกบีบหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ขายลงมาก็เลยสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นการฟอร์ซเซลนะครับโอเคเป็นการฟอร์ซเซลแล้ววันนี้จะโดนฟอร์ซอีกไหม คือตอนนี้ปอมเห็นตรงที่เป็น PO เนี่ย Pre-opening มันโหติดลบไปตั้ง5จุดเลยคุณกัสเท่าที่ดูก็จะฟอร์อีกแล้วไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับคือมันแค่ให้เราเห็นแนวทางเฉยๆแต่เปิดมาจริงๆอาจจะไม่ใช่งี้ก็ได้ใช่ใช่แต่ว่าก็ถือว่าเปิดมาค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรเอาอย่างนี้วันนี้เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งไปยุ่งกับหุ้นตัวนั้นก็แล้วกันอ๋ออ๋ออ่ะอย่างนี้ประเมินสถานการณ์ตลาดวันนี้ยังไงดีคะก็คิดว่าวันนี้รวมๆก็คงจะคล้ายๆกับเมื่อวานคือลงนะครับแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะรุนแรงเท่าเมื่อวานนี้แหละนะครับเพราะเนื่องจากว่าก็ลงมาแรงแต่ว่าก็ยังไม่ได้เห็นปัจจัยที่ชัดเจนว่าเอ๊ะมันลงมาเพราะอะไรทำไมลงมาตั้ง10จุดนะครับยังไม่เห็นแบบชัดๆเลยเพราะว่าค่าเงินบาทก็ยังทรงๆ ฝรั่งเมื่อวานก็ยังซื้ออยู่ต่างประเทศเขาก็บวกกันคือปอมเมื่อวานนั่งหาตลาดต่างประเทศดูทุกอย่างเอ๊ะมันกังวลอะไรกันน่ะใช่ทีนี้มันสันนิษฐานได้อย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าดัชนีพอเซตขึ้นไปที่ประมาณใกล้ๆ1,600เนี่ยมันไม่มีแรงซื้อแล้วฝรั่งก็ไม่ซื้อกองทุนก็ไม่ซื้อร
รายใหญ่เขาก็ไม่ซื้อแล้วใช่ไหมครับมันถ้าจะมีรอบให้เล่นอีกมันก็ต้องเหมือนกับต้องให้ราคามันลงมาให้มันมีอัพให้มันมีอัพไซด์หน่อยแล้วก็ค่อยเล่นกันรอบใหม่นะครับก็น่าจะเป็นมุมมองนั้นมากกว่าก็คือเป็นการขายลงมาตามเขาเรียกอะไรตามรอบของมันมากกว่าค่ะนะครับไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่น่ากลัวอะไรนะครับเพราะนั้นก็มองว่าช่วงลงมาแรงๆแบบนี้ก็หาหุ้นดีๆนะครับทยอยซื้อสะสมกันไปนะครับค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เอาประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์กันก่อนครับผมก็แนวรับให้ไว้ที่ 1,540 ถึง 1,545 นะครับคิดว่า2แนวนี้น่าจะอยู่โอเคนะครับค่ะแนวต้านล่ะคะแนวต้านก็ 1,560 จุด1,560 นะคะใช่ครับโอเคหุ้นแนะนำคุณผู้ชมรออยู่หุ้นแนะนำวันนี้จะเป็นตัว BCPG นะครับค่ะตัวนี้เราไป analyst meeting มานะครับเมื่อวานนี้แล้วก็รายงาน Q1 ออกมาก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับบวกไป 16% year on year นะครับ อยู่ที่454ล้านบาทนะครับตัวนี้นี่ต้องเกริ่นก่อนว่าเขาทำธุรกิจโรงไฟฟ้านะครับประเด็นของเขาก็คือในปีนี้เนี่ยจะมีการรับรู้รายได้เต็มปีในส่วนของโซลาร์ฟาร์มสากลแล้วก็โซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่นนะครับก็จะทำให้กำลังการผลิตรวมปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่160เมกะวัตต์นะครับตัวคาตาไลซ์ของเขาเนี่ยจะเป็นในส่วนของการเข้าไปลงทุนโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมอย่างเช่นโรงไฟฟ้าพลังงานลม20เมกะวัตต์นะครับในฟิลิปปินส์แล้วก็ตัวประเด็นที่สำคัญเลยก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพของอินโดนีเซียตัวนี้182เมกะวัตต์อันนี้ข่าวออกไปแล้วนะครับไม่ทราบท่านผู้ชมได้จำกันได้หรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ทางบริษัทแจ้งว่ามีความเป็นไปได้ที่จะแล้วเสร็จในช่วง Q2 ค่ะซึ่งถ้าเสร็จทันในช่วง Q2 เนี่ยก็ Q3 ก็จะเริ่มรับรู้รายได้เลยได้เลยนะครับเพราะว่าโครงการไอ้ตัวพลังงานลมแล้วก็พลังงานไฟฟ้าใต้พิภพ2ตัวนี้เนี่ยมันมีการ COD แล้วคือเริ่มรันการผลิตอยู่แล้วนะครับก็ถือว่ามีความโดดเด่นในด้านของกำลังการผลิตที่เพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตามคอนเซ็ปต์ของบูมเบิร์กให้ราคาเหมาะสมไว้ที่15บาทนะครับ15บาทเป็นราคาพื้นฐานตามคอนเซนซัสนะคะแต่วันนี้ฟังแล้วอยากจะเข้าไปรับให้แนวรับแนวต้านยังไงดีคะก็ตรงนี้แนวรับผมว่าวันนี้โอกาสที่มันจะย่อก็มีนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับก็มองประมาณสัก13บาทถึง13บาท20แล้วกันนะครับตรงนั้นเป็นแนวรับแล้วก็แนวต้านประมาณ14บาทก่อนนะครับถ้าบานไปได้ก็ประมาณ14บาท70อีกทีหนึ่งโอเคค่ะรอย่อก่อนเนาะ13บาทถึง13บาท20นะคะแล้วก็แนวต้านแรก14บาทแนวต้านต่อไป14บาท70นะคะใช่คุณกัดเซต50ได้ไหมได้ทุกครั้งเลยที่เป็นฟิวเจอร์สนะคะได้ไหมคะได้ครับแต่พูดทางเทคนิค50เป็นนะครับเอาเซต50นะคะโอเคครับก็ทางเทคนิคแต่เดี๋ยวนี้เซต50นะไม่ค่อยจะซิงค์ไปกับทางตัวฟิวเจอร์สเลยอ๋อเอาไว้เป็นดูแนวทางก็แล้วกันผมว่าจริงๆมันก็ล้อๆกันเนาะล้อๆไปกับทางเซตนะครับค่ะโลของเขาของตัวเซต50นะครับจะอยู่ที่987นะครับเมื่อวานนี้ยังไม่หลุดนะครับถ้าใครอยากจะรับผมคิดว่าก็ดูแนวรับประมาณนี้แหละ987ค่ะนะครับถ้าไม่หลุดแนวเนี้ยยังพอเล่นรีบาวด์ได้แต่ว่าถ้าหลุดนะครับก็มีโอกาสจะลงไปประมาณ980อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แนวต้านผมว่าไม่น่าไกลมากครับประมาณสัก995นะประมาณนั้นถ้างั้นช่วงนี้เอาในภาพรวมๆแล้วกันใครยังไม่มีหุ้นแนะนำกลยุทธ์ยังไงดีคะช่วงนี้ถ้าใครยังไม่มีหุ้นเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีมากๆเลยเพราะว่าคุณจะได้ช้อปปิ้งของราคาถูกๆ นะครับก็กลยุทธ์ก็คือเป็น selective buy นะครับเนาะดูในหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตดีอย่างตัว BCPG ตัวเนี้ยผมก็สตอรี่ถือว่าค่อนข้างดีมากแต่ว่าราคาหุ้นมันอาจจะแบบมาช้าหรือแบบไม่ค่อยขยับนะครับก็ต้องสำหรับคนที่ใจเย็นๆนิดนึงนะครับโอเคทีนี้ตลาดยังไม่เปิดเนาะถามคำถามให้คุณผู้ชมก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพอตลาดเปิดอะไรเราให้คุณกัดพักแป๊บหนึ่งนะคะท่านแรกค่ะ AAV เลยค่ะ AAV ยังไม่มีค่ะโอ้โหรับไหมอ่ะมาตัวแรกก็จะนิวโรแล้วก็AAV เนี่ยตอนนี้
ถ้าตามสัญญาณเทคนิคถือว่าไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากว่ามันหัวทิ่มลงมาแรงนะครับเมื่อวานนี้เอาเป็นว่าให้ยืนประมาณสัก6บาทได้ก่อนนะครับเราค่อยเข้าไปรับดีกว่าเย็น6บาทค่อยเข้าไปรับเนาะยืนได้ปุ๊บรับเสร็จปุ๊บต้านเท่าไหร่คะพอต้านก็มองไว้ที่ประมาณ6บาท30ถึง6บาท50แก๊ปจะน้อยนะครับสำหรับตัวนี้ค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ยังลงอ่ะมันด้วยตามสัญญาณเทคนิคมันไม่ได้มีอะไรที่จะดูแล้วจะวิ่งได้ยาวๆนะครับก็เป็นว่าใจเย็นๆก่อนถ้าตัวนี้ยังไม่มีรอให้มันยืนก่อนเนาะใช่ครับให้ชัวร์ๆก่อนสยามแก๊สค่ะอันนี้มีต้นทุนคือเขาเขียนมา42บาท80อ่ะคุณกัส42เลยเขาพิมพ์ผิดว่าปอมพยายามไล่ดูราคาก็ไม่ถึงเอา12บาท80แล้วกันอาจจะพลาดเลขหนึ่งกับเลขสี่พอจะเห็นในตอนนี้ก็ประมาณสัก20กว่าบาทปอมเห็นแค่21ประมาณนี้เอาตีซะว่า12แล้วกันครับผมอาจจะเขียนผิดก็ได้เลขหนึ่งกับเลขสี่ใกล้กันไหมเนี่ยวันนี้กำไรประกาศออกมาค่อนข้างดีนะครับกำไรประมาณพันกว่าล้านวันนี้ก็คงคิดว่าเปิดโดดแล้วนะครับถ้าเปิดโดดแล้วนะครับไม่ผ่าน13บาทตรงนั้นเป็นจุดขายนะครับค่ะแต่ว่าถ้าขึ้นไปแล้วยืน13บาทได้เนี่ยก็ลุ้นไปประมาณ13บาท50อีกทีหนึ่งค่ะนะครับก็ให้ดูที่13บาทยืนได้ลุ้นต่อถ้ายืนไม่ได้ขายนะครับค่ะรอดูก่อนนะต่อมากันกุลกันกุลยังไม่มีค่ะตอนนี้12บาท90ตลาดเปิดแล้วกันกุลครับค่ะ12บาทกันกุลมัน4บาทหรือเปล่าอุ้ยขออภัยยังไม่ขึ้นกันกุลยังไม่มีตอนนี้4บาท50ค่ะอ๋อโอเคก็ตัวนี้เท่าที่ดูจากกราฟนะครับก็ทรงตัวนะครับไม่ได้ยังไม่มีสัญญาณที่จะรีบาวหรืออะไรนะครับก็รอซื้อช่วงอ่อนตัวหน่อยแล้วกันนะครับแนวรับที่4บาท40ถึง4บาท46นะครับแล้วก็แนวด้าน4บาท70นะครับโอเคจะไม่หวือหวานะครับก็คงยังซื้อไปก็ต้องถือนิดนึงนะครับต่อมาเดี๋ยวขอเข้าเซตก่อนนะคุณกัสจะได้พักดื่มน้ำแป๊บนึงได้นะครับเซตตอนนี้นะคะเปิดเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ 1,548.78 จุดนะคะติดลบไป 1.62 จุดมาเนี่ยมาละเปิดมาก็ลบไปนะก็เดี๋ยววันนี้รอลุ้นเพราะว่าวันนี้คุณกัสใครที่มาที่หลังนะคะย้ำอีกครั้งนึงแนวรับอยู่ที่ 1,540 จนถึง 1,545 คาดว่าน่าจะรับอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของแนวต้านอยู่ที่ 1,560 หุ้นแนะนำวันนี้เป็นในส่วนของ BCPG นะคะก็ BCPG ก็ล่าสุดตอนนี้อยู่ที่13บาท30คุณกัสบอกว่าให้รับประมาณ13บาทจนถึง13บาท20นะคะแล้วก็แนวต้านแรกอยู่ที่14บาทแล้วก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่14บาท70สตางค์นะคะมาต่อสำหรับคุณกัสค่ะคุณกัสพร้อมนะคะครับผมCHG ค่ะตัวต่อมารับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้2บาท36ค่ะตัวไหนครับ CHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ค่ะตอนนี้2บาท36ก็ลงมาลงมาตรงนี้ก็เป็นแนวรับจริงๆเนาะ2บาท34นี่แหละครับแถวๆนี้เลยถ้าไม่หลุดเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีโอกาสที่จะรีบาวได้นะครับแต่ว่าสัญญาณรีบาวมายังไม่มานะครับนะครับตรงนี้ก็ถ้าจะซื้อก็คงต้องรักษาถือรอรอบนิดนึงนะครับ2บาท34รับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ประมาณผมว่าเด้งไม่น่าไกลมากนะครับประมาณสัก2บาท50ก็เป็นจุดขายโอเค2บาท50นะคะตัวต่อมาตัวยางนะคะ T รับค่ะ TRUBB ต้นทุนอยู่ที่2บาท28ค่ะตอนนี้2บาท24ครับผมถ้ามีจังหวะขึ้นไปผมคิดว่าถ่ายทำกำไรนะครับตัวนี้เนื่องจากว่าตัวนี้ถ้าลองสังเกตดีๆนะครับดูตามคุณปั๊มดูกราฟย้อนๆไปเนี่ยถ้าลองสังเกตเวลามันขึ้นไปปุ๊บมันจะเล่นไม่กี่วันหรอกครับวันหรือ2วันประมาณนี้นะครับถ้าคุณหนีไม่ทันช่วงนี้คุณก็จะติดเป็นเดือนๆเลยนะครับเพราะนั้นผมแนะนำว่าขึ้นไปนะครับมีกำไรขายนะครับแล้วก็รอรอบใหม่ดีกว่าโอเคนะครับต้นทุน2บาท28ก็ขึ้นไปประมาณสัก2บาท30ถึง2บาท40แล้วกันนะครับก็ดูจังหวะขายทำกำไรออกไปค่ะครับโอเคบิวตี้ค่ะบิวตี้ยังไม่มีค่ะตอนนี้10บาท30เล่นได้ไหมคะ
เปิดแก๊ป10.30 งบออกมาถือว่าค่อนข้างดีนะครับก็น่าสนใจนะครับสำหรับบิวตี้ก็เก็งกำไรได้นะครับแนวรับย่อนิดนึงแล้วกันนะครับ10.10แล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วก็แนวต้านประมาณสัก10.80-11 บาทค่ะแต่ว่ายิ่งน่าสนใจนะครับตัวนี้งบดีด้วยแล้วก็ตามสัญญาณเทคนิคก็มีสัญญาณรีบาวด์แล้วด้วยค่ะเมื่อกี้มันขึ้นไป10.40แบบผัดลองต่อราคาบ้างอะไรบ้างเนาะต่อนิดนึงนะครับแต่ว่างบดีก็คงต่อได้ไม่เยอะมากค่ะเพราะวันนี้คนคงเล่นนั่นแหละต่อมานะคะคามาดค่ะแหมเครื่องสำอางทั้งคู่เลยคามาดซื้อลงทุนได้ไหมคะตอนนี้9.10ค่ะซื้อลงทุนนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ตามเรื่องงบเท่าไหร่นะครับก็เป็นเทคนิคนะเป็นทางด้านเทคนิคแล้วกันค่ะตามสัญญาณเทคนิคถือว่าก็ยังใช้ได้นะครับก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงพักตัวก็รอดูแนวรับนะครับประมาณสัก8.90 บาทนะครับตรงนั้นถ้าไม่หลุดเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับแล้วก็แนวต้านมองไว้ที่9.50 บาทแล้วก็10.10 บาทนะครับ9.50 บาทแล้วก็ 10 บาทโอเคท่านต่อมานะคะ TRC ค่ะบอกว่าต้นทุนเนี่ยบาท 60โอ้ยไม่อยากจะพูดเลยบาท 67แต่ว่าได้ XD มาแล้วทำยังไงต่อตอนนี้บาท 22อันนี้คงต้องลุ้นพอดีวันนี้คือวันนี้คงทำอะไรได้ไม่เยอะมากนะครับเนื่องจากว่างบออกมาไม่ดีนะครับงบออกมาขาดทุนไป40 ล้านนะครับเพราะนั้นก็คงโดนตอบสนองเรื่องงบไม่ดีนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมคิดว่าถ้าจะทำได้ก็คือมองจุดหยุดคัดลอสครับตัดขาดทุนออกไปก่อนนะครับตรงนี้ถ้าหลุดบาท 20ผมถือว่าไม่ดีนะครับยังไงอาจจะต้องยอมล็อกขาดทุนออกไปนะครับแล้วก็ดูจังหวะรอซื้อกลับรอบใหม่จะดีกว่านะครับแต่ว่าสมมุติว่าฉันทำใจไม่ได้นะครับว่าโอ้อะไรมาขายอะไรราคานี้นะครับก็รอลุ้นนะครับในช่วงปลายเดือนนี้นะครับประมาณวันที่30เขาจะมีการประชุมเรื่องเหมืองโปแตสชัยภูมิซึ่งตรงนี้เป็นตัวโปรเจกต์สำคัญของเขาเลยนะครับถ้าได้ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้เขามีในส่วนของการรับรู้พวกโครงการรับเหมาก่อสร้างอะไรตรงนั้นเข้ามาได้พอสมควรเพราะนั้นก็รอดูนะครับตัดสินใจดูแต่ผมว่าถ้าหลุดบาท20ยังไงก็ควรจะขายไปก่อนนะครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนค่อยมาลุ้นในส่วนของเหมืองโปแตสจะซื้ออีกทีหนึ่งก็ว่ากันใหม่นะครับโอเคค่ะแล้วแต่ลองพิจารณาดูนะคะหลุดบาท20จะหนีก็ได้หรือว่าจะรอลุ้นอย่างที่คุณกัดบอกไปเรื่องเหมืองโปแตสนะคะต่อมาอามานะค่ะอามานะ2.20 บาทบอกว่าลงมาลึกเชียวทำยังไงดีตอนนี้บาท 73จากต้นทุน2.20 บาทครับผมทุกคนติดกันหมดเลยนะเพราะเจอเมื่อวานนี้คือพอดีใช่ผมคิดว่าคงไปโดนเมื่อวานนี้ที่ไหลลงมาแรงนะครับเมื่อวานนี้พอจะบอกผมก็ติดอยู่ตัวนึงเห็นปุ๊บเห็นตลาดลงหนีเลยดีไม่ขาดทุนเยอะตรงนี้ถ้าหลุดโลเดิมนะครับโลเดิมของเขาก็คือบาท 70นะครับเป็นเมื่อวานนี้นะครับเป็นโลเดิมถ้าหลุดตรงนั้นผมคิดว่าต้องตัดเนื้อร้ายออกไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยจะดูรับกลับหรืออะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับตรงบาท 70นะครับเป็นจุดตัดสินใจถ้าหลุดแนะนำให้คัดลอสเอาไปก่อนบาท70คัดลอสค่ะต่อมา 2S ตัวเหล็กต้น 2S วันนี้กำไรออกมาดีนะครับแต่ว่าดีไม่เท่าที่คาดไว้นะครับวันนี้ก็ราคาคงจะนิ่งๆครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะปอมยังไม่ขึ้นโอเค 2S ราคาก็นิ่งๆนะครับก็ยังไม่ได้มีสัญญาณซื้อหรือว่าขายอะไรที่ชัดเจนก็เขามีต้นทุนสูงมากผมไม่รู้ว่าคนที่ถามมานี่คือจะซื้อหรือว่าเขามีต้นทุนค่ะคุณกัสต้นทุนเท่าไหร่เอ่ย8.40 บาทเออ8.40 บาทผมไม่ทราบว่าซื้อตอนไหนนะเพราะว่าเท่าที่ผมไล่ดูกราฟมันไม่เออนั่นน่ะสิไปซื้อตอนไหนเนี่ยเออมันไม่น่าจะมีนะเออเนี่ยปอมไม่ได้จดผิดนะคุณกาญจนาลบผมจำไม่ผมจำได้ว่าเขาจะมีแจกเพิ่มทุนปันผลเป็นหุ้นอะไรหรือเปล่าครับแล้วเขายังไม่ได้ได้รู้ลงมาหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้7.28 บาทเท่าที่เห็นนะถ้าดูในกราฟยังไม่เห็นต้นทุนนั้นนะครับ8บาทกว่าตรงนั้นนะโอเคไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่ามาดูตามกราฟแล้วกันนะครับตอนนี้สัญญาณยังนิ่งๆนะครับไม่ได้มียังไม่ได้ซื้อหรือขายยังไม่มีสัญญาณแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าหลุด
ประมาณสัก5บาทลงมาตรงนั้นเนี่ยจะถือว่าไม่ดีเลยเพราะว่าตรงนั้นเป็นแนวรับสำคัญนะครับถ้าหลุดตรงนั้นน่ะอาจจะต้องยอมล็อกขาดทุนออกไปก่อนนะครับแล้วก็อยากซื้อกลับรอบใหม่ก็เดี๋ยวดูจังหวะอีกทีตรงนี้ตัวเหล็กเนี่ยเสริมให้นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยตัวถ่านหินกับเหล็กเนี่ยมันลงมาคู่กันนะครับเนื่องจากว่าดีมานด์ที่จีนเนี่ยมันลดลงนะครับในช่วงที่2วันที่ผ่านมาจะเห็นเลยว่ากลุ่มถ่านหินลงมาค่อนข้างแรงนะครับก็คือมาจากข่าวของจีนตัวนี้แหละเป็นดีมานด์ของจีนนะครับทั้งถ่านหินแล้วก็เหล็กที่ลดลงนะครับเพราะนั้นก็ให้ระวังนิดนึงก็แล้วกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้นทุนสมมติต้นทุนสูง5บาทนี่แหละครับคือผมคือพวกสินค้าคอมมูนิตี้พวกนี้เนี่ยต้องเรียนนิดนึงว่าเวลาซื้อเนี่ยมันซื้อถือยาวไม่ค่อยได้เนื่องจากว่ามันจะมีไซเคิลรอบราคาของมันน่ะอย่างเช่นตัวราคายางหรือว่าตัวยางมาตอยหรือถ่านหินอะไรก็แล้วแต่ถ้าลองสังเกตเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ช่วงเวลานึงแล้วพอมันหมดช่วงเวลานั้นเวลามันลงมันจะลงแบบโอ้โหทิ้งดิ่งเลยนะครับเพราะนั้นเราต้องหนีให้ทันในช่วงทิ้งดิ่งนะครับไม่งั้นมันจะติดยาวโอเคลองตัดสินใจดูนะคะครับคุณผู้ชมบอกว่าขอหุ้น1ตัวขอหุ้นและอยากจะสะสมแบบดอลลาร์คอสเอเวอเรจหรือว่าได้เลยครับผมแนะนำพอดีทางโกแบกมีทางโกแบกเนี่ยมีทำไว้อยู่แล้วนะครับก็ดอลลาร์คอสเลยนะครับค่ะแต่ช่วงนี้นิดช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับมันยังไม่หมดแรงขายเนี่ยไม่ต้องรีบคอสก็ได้นะครับจะ7จุดแล้วค่ะคุณกัส จะติดลบ7จุดละไม่ต้องรีบคอสก็ได้นะครับ ก็จริงๆเนี่ยตัว BCPG ตัวแรกที่ผมแนะนำไปตั้งแต่ต้นรายการตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ แต่ว่าถ้าทางในเปเปอร์เลยนะครับก็จะมีในส่วนของ PT TPCH นะครับค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทางโกลเบกแนะนำให้เป็นดอลลาร์คอสนะครับคือลงทุนเรื่อยๆนะครับเหตุผลของการเลือกตัวนี้เนื่องจากว่าจะคล้ายๆกับBCPG ก็คือเขาจะมีโรงไฟฟ้าที่จะทยอยเปิดแล้วก็รับรู้รายได้เนี่ยเรื่อยๆเลยนะครับ TPCH ก็จะมีอีกประมาณ 2-3 ปีข้างหน้าเขาก็จะมีทยอยเปิดไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายน่าจะมีกำลังการผลิตที่ประมาณ100กว่าเมกนะครับ110เมกนะครับเพราะนั้นก็ตอนนี้ยังประมาณสัก40กว่าเมกเองครับยังขาดอีกเยอะนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นตัวที่โกรทได้เรื่อยๆนะครับโอเคได้ไป2ตัวนะคะ BCPG กับ TPCH นะคะท่านต่อมาถามถึงตัวโมโนเข้าได้ไหมคะโมโนนะครับโมโนงบออกมาพลิกเลยนะครับถือว่าใช้ได้แต่ว่ากราฟก็พลิกเหมือนกันทำไมกราฟมันพลิกลงถ้าเป็นตามกราฟผมยังไม่แนะนำกันแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนมันขึ้นแล้วขึ้นไม่ไหวนะครับมันก็ไหลลงมาเอาเป็นว่าถ้าอยากจะซื้อนะครับรอจังหวะดีกว่าให้ยืน 3.50 บาทได้ให้เข้าไปซื้อหรือถ้าอยากรอย่อๆซื้อเนี่ยให้ดูประมาณ3บาท20ก็แล้วกันค่ะโอเคแนวต้านเท่าไหร่คะตัวนี้แนวต้านนะครับก็ประมาณ3บาท70ค่ะโอเคขอดูเซตแป๊บหนึ่งนะคะเพราะวันนี้ไม่ไหวแล้วมันจะมา1540แล้วค่ะคุณกัสก็ต้องหวังใจว่าจะรับอยู่ อีก2จุด ถ้ารับไม่อยู่นี้ลงยาวเลยเนาะก็ไม่อยากจะคิดว่ามันไม่อยู่นะก็ถ้าไม่อยู่นะครับก็1530อีกทีหนึ่งโอ้แม่เจ้า1530เลยเนาะถ้าเกิดอยู่เดี๋ยวมันจะเด้งกลับไป1560ไหวไหมวันนี้60คงยากละขอสักเท่าเดิมก่อนแล้วกัน1550ก่อนแล้วกันโอเคค่ะรู้สึกว่ามันไม่พยายามจะขึ้นแล้วนะพยายามแต่ไม่รู้ว่าจะพยายามได้แค่ไหนสู้หนักมากเลยต่อมา CIMB ไทยต้นทุนบาท55ค่ะอันนี้บาท23บาท55หรอครับตัวเนี้ยต้องบอกว่ามันนานๆจะเล่นทีนะครับเพราะนั้นถ้ามีโอกาสดีดตัวขึ้นไปเนี่ยแล้วพอจะทำใจได้ผมแนะนำให้ขายเปลี่ยนตัวดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะถืออึดอัดนะครับค่ะแนวต้านประมาณบาท30นะครับตรงนั้นก็ยังไม่ได้กำไรแต่ว่าก็ยอมขาดทุนน้อยหน่อยนะครับหรือกลับกันถ้าหลุดบาท20ก็เป็นจุดคัทลอสนะครับโอเคนี้บาท20นะคะต่อมานะคะเซเป้
เซเป้รับได้หรือยังยังไม่มี22.40 กราฟอย่างนี้ยังรอให้มันฝุ่นหายตลบก่อนไหมแรงขายเขาหมดก่อนดีกว่านะครับเนื่องจากว่าโอ้โหลงมาค่อนข้างลึกเลยทีเดียวนะครับยังไม่เอาดีกว่านะครับคือต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าเวลาขาลงอ่ะเหมือนเราอย่าไปคิดว่าเอ้ยราคามันลึกแล้วมันจะสุดนะครับเพราะนั้นคือถ้ามันยังมีแรงขายมันยังลงได้เรื่อยๆนะครับเพราะนั้นจุดที่เราจะซื้อเนี่ยก็คือจะต้องเป็นจุดที่รอดูแล้วว่าแรงขายเนี่ยมันเริ่มชะลอตัวนะครับแล้วก็มีการรีบาวด์แล้วค่อยเข้าซื้อดีกว่านะครับโอเคท่านต่อมานะคะอ๋อสยามแก๊ส12.80เป็นต้นทุนแนวต้าน13 บาทนะคะแล้วก็แนวต้านถัดไป13.50นะคะสยามแก๊สตอนนี้ยืน13 บาทได้ละลุ้นได้สัก13.50นะครับแต่ว่าถ้าเดี๋ยวเราไหลตามเซตไปก็ดูจังหวะขายด้วยก็ได้นะ อะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะแม้จะงบดีก็ตามเพราะว่าจริงๆถ้าเข้าไปดูตัวงบนะครับมันจะเป็นกำไรสต็อกมันคือผลการดำเนินงานโอเคแต่ว่าส่วนใหญ่กำไรส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยมันเป็นสต็อกเกนเข้ามานะครับเพราะนั้นก็ผมไม่รู้ว่าราคาแก๊ส LPG ในQ2 จะเป็นเท่าไหร่ถ้าเกิดมันลงมันก็จะกลายเป็นสต็อกลอสนะครับเพราะนั้นก็มันเป็นเขาเรียกรายการกำไรพิเศษอะมันไม่ใช่กำไรจากการดำเนินงานเพราะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าอยู่ไม่นานนะครับมีกำไรหาจังหวะดีกว่าค่ะตัวต่อมาการบินไทยค่ะการบินไทยขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้17.20ยังจะรับไหมเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนโอ้ตรงนี้เป็นแนวรับเลยนะครับตรงนี้มันไม่ลงต่อแล้วใช่ไหมคะโอ้ไม่ลงต่อไม่กล้าตอบเลยรอก่อนไหมรอให้มันยืนอะไรสักอย่างได้ก่อนไหมเอางี้ละกันถ้าสมมุติว่าเห็นแดงๆแล้วใจมันอยากจะซื้อมากนะครับดู17 บาทคือพลิกวิกฤตเป็นโอกาสอะไรอย่างเงี้ยดู17 บาทนะครับถ้ามันไม่หลุด17นะครับอ่ะดูจะอยากซื้อก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าหลุดลงไปสัก 4-5 ช่องนะครับ 16.50 ตรงนั้นเป็นจุดต้องรีบแอคชั่นนะครับต้องรีบหนีแต่ว่าถ้าตามสไตล์ผมนะครับผมจะไม่ชอบหุ้นแนวแบบนี้คือผมไม่วัดดวงผมจะรอให้มันดีตัวขึ้นไปให้มันชัดๆก่อนนะครับเราค่อยซื้อจุดที่ผมจะคิดว่าผมจะแนะนำให้ซื้อคือให้ยืน17.80ได้ก่อนโอเค17.80ให้ยืนดีกว่าคือแล้วแต่ใครที่ชอบความเสี่ยงเพราะว่าถ้า สมมุติซื้อ17ได้โอกาสที่มันกำไรเด้งขึ้นมา มันก็เยอะ ใช่ไหมครับแต่ว่าของผมคือผมจะไม่ชอบแบบนี้เพราะผมไม่รู้ว่ามันจะลงสุดที่ไหนไงค่ะช้าแต่ชัวร์ใช่ช้าหน่อยแต่ชัวร์ต่อมา DNA ค่ะ DNA อยากจะเข้าโอ้อันนี้ดูงามนะดีเอ็นเอจริงผมแนะนำตั้งแต่ก่อนบาทนึงแล้วนะอ้าวเหรอผมแนะนำช้าไปแล้วอย่างเงี้ยโอ้ตรงนี้ไม่กล้าแนะนำโถถ้างั้นอย่าเลยเนาะเพราะคุณกัดเคยแนะนำไปแล้วผมแนะนำก่อนบาทนึงนะครับวิ่งมาแรงๆนี่ผมแนะนำผมจำได้ว่าเอ๊ะรายการคุณปอมเปล่าปอมก็จำไม่ได้คุณกัดแนะนำหลายตัวแล้วปอมจัดทุกวันมีหลายคนแนะนำหลายตัวแต่ตัวนี้ผมแนะนำทางเทคนิคมาตั้งก่อนบาทหนึ่งแน่นอนนะเหมือนเคยเห็นแหละตรงนี้ 20% แล้วผมไม่กล้าแนะนำงั้นอย่าเลยผ่านเนาะผ่านแล้วกันไม่เอาผ่านก่อนดีกว่านะค่ะมันขึ้นมาขนาดนี้แล้วบ้านปูค่ะ20.20เป็นต้นทุน17.90ต้องขอโทษเลยว่าตัวนี้จริงๆก็เป็นตัวหุ้นเด่นของทางที่ผมไปแนะนำด้วยนะครับก็ผิดคาดมากเพราะว่าราคาถ่านหินมันลงมาทำโลในรอบ7 เดือนนะครับก็ผิดคาดมากๆค่ะตรงนี้นะครับ17.18 ตรงนี้ถ้าไม่หลุด17.50นะครับยังแนะนำกัดฟันถือนะครับแต่ถ้าหลุดตรงนั้นนะก็คงต้องยอมเขาแล้วแหละนะครับดูนะครับ17.50 17. เป็นจุดหนีนะครับถ้าไม่หลุดถือได้ถ้าหลุดยอมไปก่อนโอเคแต่ว่าถ้าเกิดไม่หลุดก็ทนหน่อยเนาะใช่ครับแต่ว่าโอกาสจะรีบาวอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังมีแรงขายเข้ามาอยู่ค่ะครับตอนนี้เซตเริ่มแบบนิ่งๆประมาณนี้ติดลบ7 จุดกำลังพยายามจะประมาณนี้นะต่อ Energy Earth ค่ะตัว Earth โอ้โหเฮ้ยนึกว่าจะไม่มีคนถามแล้วนะไม่อยากดูเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาขนาดนี้เลยเนาะก็ตรงนี้ตามผู้บริหารที่แจ้งข่าวมาเขายังไม่ได้แจ้งข่าวอะไรที่ชัดเจนเลยนะครับวันนี้
วันนี้ก็ฟอร์คุณผู้ชมถามว่ารับได้ไหมฟอร์มา2วันเนี่ยฟอร์2วันเนี่ยแล้ววดปูดิวอลุ่มอย่างนี้ผมว่าดูไปก่อนดีไหมอ่ะคือวอลุ่มอย่างนี้แปลว่าวอลุ่มขายเยอะใช่เยอะมากครับวอลุ่มยังเป็นฝั่งขายค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้มันก็เกี่ยวกับฐานหินด้วยนะคะใช่ครับแต่ผมคิดว่าอันนี้อาจจะมีอะไรที่มากกว่านั้นก็ได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบข่าวที่ชัดเจนเขาก็มีเหมืองที่อินโดใช่ใช่ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่มันด้วยการลงแบบนี้ผมเชื่อมันคงมีอะไรที่มันมีพิเศษกว่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นข่าวจริงๆนะครับก็งั้นอย่าเลยเนาะรอดูอีกนิดนึงให้คืออย่างนี้นะครับให้มีสัญญาณรีบาวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอย่างผมยกตัวอย่างในตัว GL กรุ๊ปลีสนะครับวันที่เคยมีข่าวไม่ดีออกมาราคาก็ลงคล้ายๆอย่างนี้แหละลงมาฟอร์ไม่ลากยาวมากเลยนะแบบนี้แหละคล้ายๆกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะที่มันฟอร์แล้วมันยังไม่มีแรงซื้อเนี่ยไม่ต้องรีบทำอะไรเลยเพราะว่าแบบนี้แสดงว่าแรงขายมันยังไม่หมดนะครับรอให้จังหวะมันรีบาวชัดๆนะครับแล้วก็ซื้อวันนั้นน่ะผมคิดว่าน่าจะได้มีโอกาสทำกำไรจากมันค่ะโหนี่เลื่อนกราฟให้ดูไม่ถูกเลยนะเนี่ยมันแบบทิ้งห่างกันมากเลยอ่ะต่อมา MGT ค่ะ 2.38 เป็นต้นทุน MGT 2.38 นะครับจุดคัทลอสประมาณ 2.20 นะครับจุดรีบาวผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณสัก2.40 นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คงยังไม่ไปไหนเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าวอลุ่มยังค่อนข้างแห้งนะครับค่ะเห็นรู้สึกจะประกาศผลประกอบการวันจันทร์นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันจันทร์นะครับผมยังไม่เห็นตัวนี้เลยใช่แล้วถ้าเกิดมันประกาศมันจะยิ่งลงไปใหญ่หรือเปล่าคะหรือว่ามันจะชอบเท่าที่ทางของตัวนี้ทางโกเบกมีประเมินไว้ทั้งปีอ่ะมองว่าโตขึ้นนะครับแต่ว่า Q1 มันอาจจะยังทรงตัวอยู่นะครับเนื่องจากว่ายังไม่ใช่ซีซั่นของเขาค่ะนะครับถ้างั้นก็ดูไว้2.20 อย่าให้หลุดแต่ถ้าหลุดก็ยังถือได้ไม่มี2.40 เป็นแนวต้านแรกก่อนอ่ะตัวต่อมานะคะ SC Asset รับได้ไหมคะตัวนี้ตอนนี้3.30วันนี้มาผมได้หุ้นแนวนี้หมดเลยรับได้ไหมตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณรีบาวนะครับยังไม่แนะนำนะครับจุดที่ผมอยากจะให้เข้าซื้อเล่นรีบาวคือให้ยืน3.40ให้ได้ก่อนนะครับหรือถ้าเห็นแดงๆแล้วฉันอยากจะซื้ออ่ะนะครับก็รอย่อๆลงไปประมาณ3.10ถึง3.20ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมบอกว่าตัวทีรับพอคุณกัดพูดจบโดนเทจูดเลยค่ะอึ้งแพลบก็อย่างที่เรียนเนี่ยครับว่ามันเป็นสินค้าคอมมูนิตี้ถ้าหมดรอบคือคุณต้องให้ทันนะครับไม่งั้นลูกช้าจ่ายรอบวงครับค่ะจ่ายรอบวงแล้วเนี่ยอึ้งแล้วตัวต่อมานะคะ SCI ค่ะ11.20ค่ะตอนนี้9.85ถั่วได้ไหม SCI ตอนนี้ยังไม่ให้ถั่วอะไรเลยนะครับเนื่องจากว่ากราฟลงมาเป็นสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็กำไรที่ประกาศออกมาก็ถือว่าผิดคาดนะครับคาดว่าน่าจะได้จะดีกว่านี้นะครับมันก็ออกมากำไรนิดเดียวจริงๆนะครับจุดที่จะเข้าไปถัวนะครับรอดูประมาณ9.40ค่ะนะครับตรงจุดนั้นยังจะลงอีกใช่แต่ตรงนี้ยังไม่ต้องไปทำอะไรมากมายก็อดทนนิดนึงละกันโอเคคุณผู้ชมคะ CHG ถามไปแล้วนะคะก็รับประมาณ2.34นะคะแล้วก็นาต้าน2.50นะคะท่านต่อมายูเรก้าบอกว่าลงแรงจังเลยต้นทุนบาท21ครับผมยังไงดีมีอะไรหรือเปล่าตัวนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับเนื่องจากว่าเข้าใจว่างบก็ยังขาดทุนนะครับเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงครับตอนนี้บาท5สตางค์แล้วก็ลงมา3วันซ้อนเลยใช่ครับงบเขายังขาดทุนนะครับ18ล้านก็คือยังขาดทุนต่อเนื่องมาเลยนะครับแทบจะทุกไตรมาสเลยเพราะนั้นก็เวลางบออกมาไม่ดีก็โดนขายออกมาะนะครับหุ้นแบบนี้ควรจะต้องมีจุดคัทออกไปนะครับจริงๆตรงนี้เลยจุดคัทแล้วนะบาท6นะครับเป็นโลรอบก่อนตรงนี้ถ้าหลุดสักบาท5บาท4เนี่ยต้องพิจารณาแล้วนะครับอย่ายื้อนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะติดหนามคือตรงนี้ตอนนี้บาท6สตางค์ก็ออกเถอะเนาะนะครับถ้ายังยืนบาท6เนี่ยลุ้นเด้งได้แต่ถ้ายืนไม่ได้เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาส
มีโอกาสลงต่อสูงนะครับดูดีๆนะครับตัวนี้อย่าให้ติดนะครับติดจะนานเลยเซตนี้เขาก็พยายามยื้อเหมือนกันนะไม่ยอมลงไปมากกว่านี้ดีครับอย่าทำให้ผมผิดครับแล้วก็ตัวฟิวเจอร์สเองเนี่ยก็ไม่ก็นิ่งๆละตอนนี้นิ่งๆละไม่ลงไปมากกว่านี้แล้วเหมือนกันมาต่อมาไดเมดค่ะไดเมดยังไม่มีค่ะโอ้โหยังไม่มีก็อย่าเพิ่งทำให้มีครับอย่าไปมีมันเลย ผ่านไหมอ่ะผ่านครับผ่านเนาะคือถ้ากราฟอย่างนี้ผมยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่คือต้องเรียนอย่างนี้นะครับอันนี้ก็พูดย้อนเหมือนวันที่เราไปสัมมนากันคือต้องเรียนนิดนึงว่าหุ้นที่จะเล่นได้กำไรง่ายๆเนี่ยหรือว่ารอบของมันมาเนี่ยก็คือต้องเป็นรุ่นหุ้นขาขึ้นใช่คุณกัดสอนเอาไว้จำได้นะครับเพราะนั้นถ้ายังเรายังไม่เห็นที่มันเป็นขาขึ้นเนี่ยผมคิดว่าใจเย็นๆนะครับอย่างตัวไดเมดเนี่ยก็ค่อนข้างชัดว่ายังเป็นลักษณะไซด์เวย์กรอบกว้างๆอยู่นะครับเพราะนั้นก็ตรงนี้ยังไม่ต้องรีบทำอะไรนะครับรอเป็นขาขึ้นชัดๆแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปดีกว่าค่ะเหมือนเซตพยายามจะฟื้นแล้วเนาะคุณกัดใช่ครับโอเคคือปอมเล่นพุทจบไปแล้วไงก็จะมองอีกทางนึงละตัวต่อมา RP ขอแนวรับแนวต้าน RP ประกาศงบออกมาคุณกัสฟังต้นทุนก่อนนะเขาบอกว่า8.77 บาทจะเป็นลมโอ้น้ำตาเล็ดไม่ครับจริงๆเนี่ยตัว RP ถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะว่าช่วงไฮซีซั่นของเรือที่เขาให้บริการมันจะเป็นช่วง Q1 แต่กลับกันเลยพอประกาศ Q1 ออกมากลายเป็นว่างบไม่ดีค่ะนะครับเลยทำให้โอ้ลงมาค่อนข้างแรงตรงนี้ทำยังไงดีจุดนี้ไม่ใช่จุดขายแล้วค่ะนะครับเพราะว่าลงมาแรงมากแล้วก็ตัวไอซ์ไซอะไรก็ลงมาโอเวอร์โซลแล้วยังไงก็ต้องทนนะครับต้องทนยกเว้นว่าหลุด6.50 บาทแล้วมีแรงขายเข้ามาตรงนั้นน่ะถึงจะขายตามไปค่ะนะครับไม่งั้นก็ต้องทนครับทนให้มันรีบาวแล้วเดี๋ยวค่อยดูจังหวะในการขายล็อกขาดทุน okay. อีกรอบนึงนะครับทำใจเนาะมันตรงนี้ต้องทำใจครับตรงนี้ไม่แนะนำให้ขายแล้ว okay. ลงมาเยอะเกินค่ะต่อมานะคะ FN ค่ะ Fly Now จะทิ้งก่อนดีไหมไม่ได้บอกต้นทุนนะจะทิ้งก่อนดีไหมทิ้งตรงนี้ผมว่าจะไม่ทันนะเหมือนกันเนื่องจากว่าตัวไอซ์ไซเนี่ยมันลงมาโอเวอร์โซลอย่างที่บอกคือขายตรงนี้ขายได้ไหมขายได้แต่ว่ามันไม่ได้ราคานะครับยังไงก็ต้องทนเหมือนกันนะครับทนอึดอัดนิดนึงแล้วกันนะครับผมคิดว่าถ้าไม่หลุด6บาทมันน่าจะมีจังหวะรีบาวนะครับแต่ว่าคิดว่าไม่เกิน7บาทโอเคก็ได้แค่นั้นประมาณนั้นใช่ DNA บอกไปว่าผ่านมันขึ้นซะงั้นเลยเขาคงได้ยินแน่ๆเลยจริงๆแต่ผมไม่กล้าแนะนำเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วใช่เพราะผมจากที่ผมแนะนำมันขึ้นมาเยอะมากจริงๆกับค่ะมาให้ผมเคลียร์ตอนนี้กลัวจะติดกันมากกว่าเดี๋ยวจะหนาวอ่ะต่อมานะคะมินต์ต้นทุน38 บาทตอนนี้36.50 บาทจริงๆมินต์เป็นตัวหุ้นพื้นฐานค่อนข้างดีนะครับผมก็ตรงนี้รอถัวเฉลี่ยได้นะครับรอยอดนิดนึงละครับประมาณสัก34-35ตรงนั้นจะเป็นฐานของเขาเลยะนะครับตรงนั้นน่ะดูจังหวะเข้าซื้อถัวได้นะครับแล้วก็จังหวะรีบาวผมคิดว่าประมาณ38แหละนะครับถัวลงมาต้นทุนมันก็ลงนะครับ38เป็นแนวต้านสำคัญของเขาตรงนั้นก็ดูขายทำกำไรออกไปโอเคต่อมานะคะ iNet ค่ะยังไม่มีตอนนี้3.90 บาทกราฟแบบนี้มันก็ยังไม่แนะนำให้มีนะครับรอก่อนครับรอก่อนเนาะผ่านเนาะใช่ครับผ่านตัวนี้ค่ะ BH ค่ะต้นทุน190 บาทแนวโน้มคือจะตั้งใจถือ6เดือนเลยตัวไหนนะครับบำรุงราษฎร์ค่ะอ๋อ BH น่าจะไหว6เดือนอ่ะสบายๆป่ะคะต้นทุน190มันก็ผมเคี้ยวไปได้เรื่อยๆนะแล้วก็งบเนี่ยเริ่มเทิร์นอราวกลับมาแล้วเนื่องจากว่าช่วงปีก่อนเนี่ยลูกค้าแขกของเขาหายไปแต่ว่าตอนนี้เขาก็ปรับกลยุทธ์อะไรเพิ่มเติมเข้ามาก็ทำให้กำไรในช่วง Q1 ออกมาค่อนข้างถือว่าออกมาใช้ได้แล้วนะครับเพราะนั้นก็ถือได้นะครับ6เดือนใช่ไหมครับค่ะ6เดือนผมว่าไม่น่ามีปัญหานะครับก็6เดือนก็เนาะยังสบายๆใจเย็นๆนะคะIRPC ยังไม่มีตอนนี้5.40 บาท
ครับผมตัวนี้ก็Q1 ออกมาน่าจะไม่ดีนะครับแต่ว่า Q2 Q3 เนี่ยตั้งแต่ Q2 Q3 ขึ้นไปเนี่ยมันจะได้ตัวโครงการ UHV เข้ามานะครับน่าจะทำให้กำไรเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆก็แนะนำนะครับรอย่อๆซื้อสะสมได้นะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ5.20 บาทนะครับ5.20 บาทแล้วก็แนวต้านหายเดิม5.70 บาทนะครับรับ5.20 บาทนะคะแล้วก็แนวต้าน5.70 บาทครับ BBL ธนาคารกรุงเทพรับได้ไหมคะ BBL นะครับตอนนี้180 บาทมันก็เหมือนสวิงมันแกว่งแคบอะครับค่ะถ้ารับก็ได้แต่ว่ามันก็แก๊ปมันจะไม่กว้างนะครับก็รอดูประมาณ178นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ183นะครับ178 183ต่อมานะคะ ALT ต้นทุน7.35 บาทคัดดีไหมคะ7.35 บาทหรอครับโอ้ยังไม่เยอะมากผมคิดว่าเปลี่ยนตัวดีกว่านะครับโอเคงั้นตรงนี้ก็ออกได้เลยใช่ไหมคะมันครับหาจังหวะเปลี่ยนตัวดีกว่าเพราะว่าการแบบนี้ยังมันลงอย่างเดียวเลยอ่ะมันยังอ่ะเปลี่ยนตัวเนาะเปลี่ยนตัวดีกว่าค่ะJWD ค่ะรับได้ไหมคะตัวนี้นี่วันก่อนเขาเพิ่งโฟนอินกับปอมอีกรอบนึงนะตัวนี้ได้ครับ8.50 บาทรับที่เท่าไหร่ดีคะก็ดูแนวรับประมาณสัก8.30 บาทนะครับค่ะแต่ว่าถ้าสไตล์ผมจะไม่ชอบเล่นย่อแบบนั้นนะครับผมจะเล่นตอนช่วงรีบาวนะครับผมให้ยืน8.70 บาทแล้วผมค่อยซื้อมี2แบบนะครับเลือกดูคือแล้วแต่คุณผู้ชมถ้าย่อ8.30 บาทรับคือย่อลงมาแล้วเอ้ยฉันอยากได้ก็ดู8.30 บาทหรือว่าจะให้ยืน8.70 บาทแต่ว่าถ้ายืน8.70 บาทได้เนี่ยมันจะสวยทางด้านเทคนิคนะครับแล้วต้านเท่าไหร่อะคะก็9.09 บาทแล้วก็9.50 บาท9.50 บาทต่อมานะคะ Pioneer Motor ค่ะต้นทุน3.22 บาทถือต่อไหมคะ 3.2 บาทโอ้โหตรงนี้ขาดทุนเยอะเลยตรงนี้จะมีแนวรับ2.30 บาทนะครับตรงนี้ผมคิดว่าราคาคงนิ่งๆนะครับคงไม่ได้ขยับไปไหนมากมายค่ะก็ประมาณ คือผมว่าราคามันจะนิ่งมันยังทำอะไรไม่ได้ะนะครับด้วยวอลุ่มด้วยกราฟด้วยมันผมว่าบอกแนวรับแนวต้านไปผมว่ามันก็ไม่ได้มันไม่น่าจะเป็นมันไม่น่าจะขึ้นอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าก็ดูแนวรับสำคัญนะครับ2.30 บาทตรงนั้นเป็นจุดที่ห้ามหลุดเลยนะครับถ้าหลุดตรงนั้นถือว่าไม่ดีเพราะว่าถ้าหลุด2.30 บาทมีโอกาสลงไป2 บาทเลยนะฮะต้องบอกก่อนจุดรีบาวขึ้นไป2.60 บาทนะครับตรงจุดนั้นถ้ารีบาวขึ้นไปแล้วอยากจะเปลี่ยนตัวก็ดูประมาณนั้นนะครับค่ะโอ้ได้แค่นั้นเองเนาะครับBetter World Green ค่ะรับได้ไหมคะ โอ้ผมเจอแต่อย่างนี้ทุกวันเปิดทุกตัวเลยอย่างนี้หมดเลยนะคะโอ้โหลงแรงอย่างนี้เลยจริงจริงตัวนี้พื้นฐานน่าจะดีนะครับไอ้ใส่ลงมาลึกแล้วผมว่าถ้าไม่หลุดบาท80นะครับมันจะมีแก๊ปประมาณนั้นนะครับบาท80ตรงนั้นน่ะถ้าไม่หลุดผมคิดว่าเล่นรีบาวได้นะครับรอดูประมาณสักบาท80 บาท82นะครับถ้าไม่หลุดหาจังหวะเข้าซื้อเล่นรีบาวได้นะครับจุดรีบาวขึ้นไปก็มองประมาณบาท95แล้วก็2 บาทประมาณนี้5แล้วก็2บาทโอเคต่อมานะคะ S เฉยๆค่ะสิงห์เอสเตทต้นทุน5 บาทตอนนี้4.60 บาทได้ไหมนะครับใช่จะหรือว่าจะยังไงต่อดีถ้าหลุด4.50 บาทเป็นจังหวะคัดออกไปก่อนก็แล้วกันถ้าไม่หลุดก็จะถือก็ถือได้นะครับค่ะโอเค SCB ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์153 บาทบนกระดานอยากจะรับค่ะครับผมก็ตรงนี้แนวรับประมาณ150นะครับถ้าย่อลงมาผมก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวนี้ถือว่าแลกกับแบงก์อื่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็รอแนวรับประมาณ150ละกันโอเคค่ะคุณผู้ชมบ้านปูถามไปแล้วนะคะแนวรับ 17.50 บาทต้องรอย่อนะแล้วก็อาจจะตอนขึ้นอาจจะอีกยาวนะรอหน่อยนะคะตัวนี้ท่านต่อมานะคะ SPRC ยังไม่มีค่ะตอนนี้13.20 บาทค่ะถ้าเป็นโรงกลั่นเนี่ย
ผมว่า Q2 มันจะไม่ดีนะครับเนื่องจากว่าราคาน้ำมันที่มันลงมามันจะมีสต็อกลอสครับเปลี่ยนตัวดีกว่าเปลี่ยนถ้างั้นไม่มีก็ไม่ต้องเอาไม่เอาดีกว่าผ่านดีกว่าโอเค WHA ค่ะยังไม่มีตอนนี้2บาท96 WHAถือว่าใช้ได้นะครับก็รอย่อๆหน่อยนึงนะครับประมาณ2บาท90เป็นแนวรับนะครับแล้วก็แต่ว่าต้องถือยาวๆหน่อยนะครับ 2.9 นะคะแล้วแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านก็ประมาณ3บาท10นะครับ3บาท10อันนี้ถือยาวหน่อยเนาะครับค่ะCM CM จะเข้าเก็งกำไรค่ะได้ไหมคะตอนนี้5บาท20CM ไม่เหมาะกับเก็งกำไรนะครับเนื่องจากว่าถ้าลองสังเกตกราฟดีๆเนี่ยเวลามันเล่นอยู่ช่วงแวบเดียวแล้วหายไปเลยถ้าคุณเก็งกำไรแล้วถ้าผิดรอบหรือว่าขายไม่ทันเนี่ยรถมันจะติดยาวนะครับเพราะนั้นถ้าบอกว่าเก็งกำไรผมไม่แนะนำตัวนี้โอเคถ้างั้นนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะซื้อถือเพื่อรอรอบรีบาวเนี่ยก็ดูประมาณ5บาทก็แล้วกันค่ะ5บาทนะคะถ้าจะถือแล้วเล่นรอบยาวๆต่อมานะคะพฤกษาโฮลดิ้งต้นทุน23บาทถือต่อไหมคะตอนนี้22บาท10สตางค์พฤกษาโฮลดิ้งเป็นตัวปันผลดีนะครับก็แนะนำถือได้นะครับสำหรับการรับปันผลนะครับค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสัญญาณขายที่ชัดเจนนะครับยกเว้นหลุด21บาท50ตรงนั้นจะเป็นแนวสำคัญนะครับถ้าหลุดตรงนั้นเนี่ยค่อยขายตัดขาดทุนออกไปก่อนนะครับโอเคค่ะ21บาท50ตัดขาดทุนเซนเทลยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะเซนเทลครับเซนเทลถ้าจะรอรับรอ34นะครับแต่ว่าถ้าตามสไตล์ผมจะให้ยืน35ก่อนแล้วค่อยรับแล้วแต่นะครับสไตล์ใครสไตล์มันเนาะแนวต้านที่จะรีบาวขึ้นไปได้นะครับมองประมาณ36บาท50 36.5 โอเคแล้วก็รับก็ประมาณสัก34 34ใช่หรือว่าเอาชัวร์ให้ยืน35ก่อนสิริแสนสิริยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะสิริเหรอครับสิริถ้าตามพื้นฐานมันเกินราคาเป้าหมายนะครับแต่ว่าถ้าตามสัญญาณเทคนิคก็ยังไม่เห็นสัญญาณที่จะรีบาวชัดๆนะครับเพราะนั้นผ่านครับตัวนี้ไม่งั้นไม่เอาไม่น่าวดีกว่าผ่านไปนะคะ KTCลงจังเลยรับได้ไหมคะ126บาท50ครับผม KTC เนี่ยคงจะเป็นความกังวลนะครับในส่วนของดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับเพราะว่าพอคือของเขาต้องไปกู้เงินมาเพื่อมาปล่อยกู้ต่อนะครับเขาไม่ได้แบบรับฝากของจากประชาชนเองนะครับเพราะนั้นดอกเบี้ยขาขึ้นเขาก็จะทำให้ต้นทุนของเขาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้หลุดโลด้วยนะครับแนะนำเวทแอนด์ซีครับยังไม่เอาผ่านวันนี้ผ่านหลายตัวเนาะใช่ครับเพราะว่าเท่าที่เลือกเท่าที่หุ้นที่ถามมาเนี่ยผมสังเกตคือมันนิวโลเกือบหมดเลยมันลงมาเกือบหมดเลยอ่ะ AOT รับได้ไหมคะตัวนี้ยังพอไหวโอเคตัวเนี้ยพอได้ครับตัวเนี้ยน่าสนใจนะครับก็ถ้าจะรับก็ดูประมาณสัก40-41บาทนะครับประมาณนั้นแล้วก็แนวต้าน12บาท50 12.50 ตัวนี้โอเคเลยQuality House ค่ะ Quality House ยังไม่มียังไม่มีตอนนี้2บาท50ตรงนี้ต้องแนะนำเป็นซื้อสะสมเพื่อรับเงินปันผลนะครับเพราะว่าถ้าจะเล่นในส่วนCapital Gain ผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าราคามันขยับน้อยมากเลยนะครับก็ดูซื้อนะครับประมาณสัก2บาท40นะครับเป็นนั้นเป็นแนวรับนะครับแล้วก็จุดรีบาวก็2บาท60แล้วก็2บาท70นะครับโอเคTPI Polyne ยังไม่มีค่ะ2บาท32รับได้ไหมคะ TPI Polyne ผมแนะนำเป็นตัวลูกดีกว่าTPP ใช่เพราะว่า Polyne เนี่ยมันงบมันจะค่อนข้างสวิงค่ะแต่ว่าตัวลูกของเขาตัว TPI TPIPP เนี่ยซึ่งทำลงไฟฟ้าตรงนั้นงบมันจะไม่ค่อยสวิงนะครับเพราะนั้นถามว่ารับได้ไหมรับได้แต่ว่าคุณต้องยอมรับกับงบที่มันสวิงนะครับถ้างั้นแนะนำเป็นตัวลูก TPIPP จะดีกว่าตอนนี้6บาท65รับที่เท่าไหร่ดีคะตัวลูกแนวรับประมาณ6บาท40ถึง6บาท50
นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ7บาท6บาท90ถึง7บาทประมาณ6บาท90ถึง7บาทTMB ธนาคารทหารไทยรับได้ไหมคะ2บาท20ถ้าตามกราฟผมยังไม่แนะนำนะครับหลุดเส้นค่าเฉลี่ยลงมาเกือบทุกโอ้โหลง200วันด้วยไม่เอาครับถ้าหลุด200วันนี้ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับรอก่อนดีครับผ่านนะคะผ่านCK ชอการช่างยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะตอนนี้27บาทตัวนี้รอย่อๆตัวนิดนึงนะครับประมาณ26ถึง26บาท50นะครับรับได้ไหมรับได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องถือรอรอบมันนิดนึงแล้วกันค่ะท่านก็รอ26บาทถึง26บาท50เป็นแนวรับแนวต้านให้เท่าไหร่คะต้านไม่ไกลมากนะครับ28ถึง29นะครับประมาณนี้ถึง29โอเคเจมาร์ดยังไม่มีค่ะลงมาลึกมากเลยให้กลับไปยืนประมาณ22บาท20ให้ได้ก่อนโทษที12บาท20นะครับ12บาท20ค่ะแล้วค่อยซื้อ okay. ถ้ายังกลับไปยืนไม่ได้ก็รออย่างเดียวโอเครอไปก่อนเนาะถ้าเกิดยืนได้ปุ๊บแนวต้านถัดไปเท่าไหร่คะประมาณ13 13บาท TFG ไทยฟู้ดกรุ๊ปรับได้ไหมคะจะเก็งกำไรคะตอนนี้5บาท80โอ้กราฟลงมาไม่สวยเลยนะครับถือว่าไม่ค่อยดีเลยนะครับไม่แนะนำเข้าเก็งกำไรกราฟแบบนี้นะครับ oh. ถ้าจะเข้าไปซื้อจริงรอให้กลับไปยืน6บาทได้เราไปเก็งกำไรดีกว่าโอเครอยืน6บาทนะคะถ้าเกิดยืน6บาทได้แนวต้านถัดไปเท่าไหร่คะก็ประมาณ6บาท40 6บาท40KTB ธนาคารกรุงไทยยังไม่มีอันนี้18บาท50รับได้ไหมคะตัวนี้รอย่อนะครับประมาณโลวันนี้แหละประมาณใกล้ๆ18บาทนะครับ18บาท18บาท20เป็นจุดเข้าซื้อก็แล้วกันโอเคแล้วแนวต้านค่ะแนวต้านก็ประมาณ19บาท19บาทนะคะHFT ค่ะหัวฟงรับเบอร์ยังไม่มีค่ะ ตอนนี้4บาท12ราคาออกคล้ายๆไซด์เวย์นะครับก็แนวรับประมาณ4บาท76นะครับแล้วก็แนวต้าน4บาท90แล้วก็5บาทนะครับน่าจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้ค่ะiNet เหมือนถามไปแล้วเนาะ iNet ถ่ายไปแล้วผมผ่านครับตัวนี้ผ่านตัวนี้ไม่เอานะคะไม่ค่อยดีใช่ค่ะแล้วก็ Better World Green ก็ถามไปแล้วแต่ว่าท่านี้มีต้นทุนอยู่ที่2บาท9สตางค์2บาท9สตางค์ก็อย่างที่บอกไปครับถ้าลงมาย่อประมาณบาท80ตรงนั้นน่ะมันจะมีแกปซึ่งถ้าไม่หลุดแกปตรงนั้นนะผมมันจะมีจังหวะรีบาวขึ้นไปนะครับก็อยากจะซื้อเฉลี่ยรอสักบาทใกล้ๆบาท80ก็แล้วกันโอเคนะคะอีกตัวนึง IFS ค่ะ IFS Capital รับได้ไหมคะตอนนี้3บาท10ตรงนี้เป็นแนวรับนะครับประมาณใกล้ๆ3บาทตรงนี้ถ้าอยากรับเล่นรีบาวก็ถือว่าน่าสนใจนะครับดูประมาณใกล้ๆ3บาทนะครับแล้วก็จุดรีบาวขึ้นไปก็3บาท20 3บาท30นะครับประมาณนี้โอเค3บาท20แล้วก็3บาท30วันนี้หมดทุกคำถามแล้วมาดูเซตตอนนี้ 1,543.95 จุดนะคะติดลบไป 6.32 จุดด้วยกันคือค่อยๆลดช่วงลบมาเรื่อยๆตอนนี้ติดลบไป 5.57 จุดนะคะก็หวังว่ามันจะกลับเข้ามาได้เนาะเอาแถมอีกตัวคุณผู้ชมเพิ่งส่งมาเอสโซค่ะรับได้ไหมคะเอสโซอะครับค่ะ10บาท20บนกระดานเอสโซอย่างที่เรียนไปว่าหุ้นลงกันผมกลัว Q2 มันจะมีสต็อกลอสเนื่องจากว่าราคาน้ำมันมันลงมาค่อนข้างแรงจากประมาณสัก54ใช่ไหมครับตอนนี้ลงมาอยู่ประมาณ47-48มันก็จะมีสต็อกลอสตรงส่วนนี้เพราะนั้นผมว่าลองดูกลุ่มอื่นก่อนดีกว่าค่ะโอเคคุณผู้ชมยังถามอยู่อันนี้ขอเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะ True ค่ะเล่นได้นะคะตอนนี้6บาท35 True จะเหวี่ยงอยู่ในกรอบนะครับประมาณสัก6บาท20นะครับแล้วก็แนวต้านด้านบนก็จะประมาณสัก6บาท80ก็เล่นเหวี่ยงอยู่ในกรอบนี้ก็ได้ครับค่ะแต่ว่ามันจะช้านิดนึงนะครับรอบของมันโอเค6บาท20ถึง6บาท80นะคะครับคุณผู้ชมยังถามอีกตัวนึง Advance ไม่ถามแล้วนะ Advance ตัวสุดท้ายแล้วค่ะ180บาท50สตางค์บนกระดานรับได้ไหมคะครับถือว่าน่าสนใจนะครับการแบบนี้ถ้าจะรับผมแนะนำอย่างนี้นะครับ
ให้ยืน181บาทได้แน่นๆนะครับตรงนี้เป็นจุดซื้อตามก็ได้หรือถ้าใครใจไม่สู้พอก็รอย่อๆหน่อยนึงแล้วกันรอสัก178ก็แล้วกันนะครับแต่ว่ากราฟถือว่าใช้ได้นะครับค่ะแล้วแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านลุ้นเบรกขึ้นไปนะครับปิดแกปด้านบนประมาณ184ค่ะโอเคเอาละหมดเวลาละหมดจริงๆแล้วนะคะหมดเวลาอีกท่านนึงก็เดี๋ยวเก็บไว้ที่หน้าแล้วกันนะคะหมดเวลาไม่สามารถต่อได้แล้วเซต1544.00 จุดโอ้ขึ้นสักทีเถอะนะอ่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณกัสคุณชัยยศจีวังกูลค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบ็กซ์นะคะที่มาให้คำตอบกับพวกเราเนาะเดี๋ยววันจันทร์เจอกันใหม่นะคุณกัสเนาะได้ครับผมค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณกัสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอขอบพระคุณทุกคำถามที่ส่งกันเข้ามานะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์วันนี้แหมว่าจะเอาให้หมดแต่มันเวลามันหมดจริงๆแล้วนะก็มาพบกันใหม่ 9:40 จนถึง 10:40 นะคะวันจันทร์เจอกันนะคะส่วนวันนี้ปอมปริชาพรมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac